ดีใจมากๆเลยครับผมดีใจครับดีใจมากๆนะก็ขอมอบรางวัลนี้ให้กับพี่ๆทีมงานเกมร้ายเกมรักทุกคนนะครับผมก็ดีใจมากๆครับที่บ้านก็ดีใจกันด้วยครับผมเป็นรักที่แบบแต่ละคนที่ตัวพ่อทั้งนั้นเลยที่ได้เข้าชิงผมไม่คิดหรอกว่าผมจะได้ฮะคือไม่ได้คิดว่าตัวเองจะได้แต่พอรู้ข่าวว่าได้เนี่ยก็ดีใจครับแต่ก็รู้สึกเสียดายที่ไม่ได้ไปรับด้วยตัวเองนะรู้สึกเสียใจมากวันนี้ติดภารกิจอะไรคะที่ไม่ได้ไปร่วมงานไปทำธุระกับที่บ้านครับทำธุระที่ไหนคะทำธุระที่กรุงเทพนี่แหละครับเห็นมีคนถามว่าณเดชน์ก็อยู่แถวๆงานแต่ว่าไม่พอไปอะไรอย่างนี้ไม่ได้ไปแถวๆงานเลยครับไม่ได้ไปบอกได้ไหมว่าเป็นทำธุระตอนไหนเอ่ยไปกับครอบครัวครับได้เอกสารกับครอบครัวแล้ววันนั้นได้รับรางวัลแล้วเนอะครับผมก็ต้องขอบคุณทุกคนมากนะที่โหวตเข้ามาครับแล้วยังไงคะมีหลายคนบอกว่าเราเห็นว่าแบบไม่อยากจะไปโชว์ในงานรับรางวัลก็เลยแบบว่าติดอ้างติดงานอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ครับไม่เกี่ยวหรอกครับไม่เกี่ยวจริงๆแล้วเนี่ยคือตอนเช้าเนี่ยผมไปเซ็นทรัลแล้วไปเอาชุดที่จะไปงานตอนเย็นแต่คราวนี้พอไปทำงานกับครอบครัวแล้วคราวนี้กลับมาเวลาไม่ทันแล้วคือจะกลับไปเปลี่ยนชุดที่บ้านหรืออะไรเงี้ยแต่งหน้าทำผมมันไม่ทันก็เลยไม่ได้ไปเลยเพราะว่าไม่ได้มีปัญหากับใครที่ไปงานไม่มีครับไม่มีกับใครเลยครับไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นเลยคุณเจ้าภาพเขาน้อยใจไหมว่าทำไมณเดชน์ไม่ไปรับรางวัลด้วยตัวเองอันนี้ก็ต้องขอโทษด้วยละกันครับผมที่แบบว่าไม่ได้แบบว่าไปงานเรื่องนึงมันมีหนังสือเล่มนึงโพสต์หัวว่าณเดชน์มีคนคุยอยู่แล้วผู้หญิงแต่ว่าอบว่าเป็นคนในหรือนอกวงการอันนี้จริงไหมคะจริงๆผมก็คุยกับหลายๆคนนะครับผมหมายถึงว่าคุยกันเป็นเพื่อนๆกันนะจริงๆเพื่อนๆในวงการนึงผมก็มีน้อยครับไม่ค่อยรู้จักใครมากส่วนมากก็เป็นเพื่อนๆเก่าที่แบบว่ารู้จักกันมาตั้งแต่ขอนแก่นเลยครับผมคุยเพื่อที่จะศึกษาไหมคะจริงๆก็คุยกันเป็นเพื่อนกันไปครับผมโอกาสที่จะพัฒนาเป็นอย่างอื่นก็ปล่อยเป็นเรื่องอนาคตมากกว่าเพราะว่าตอนนี้เองผมก็ยังไม่ค่อยมีเวลาที่จะแบบว่าไปไหนมาไหนกันแบบว่าจะเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยยังไม่มีแสดงว่าตอนนี้ก็มีคนเข้ามาคุยกับเราเรื่อยๆใช่ไหมครับก็ถามว่าใหม่ๆแปลกๆมาไหมไม่มีครับผมไม่มีเลยฮะก็มีแต่เพื่อนที่มหาวิทยาลัยหรือว่าเพื่อนๆที่แบบว่าอยู่ขอนแก่นมาแล้วก็ย้ายมาเรียนที่กรุงเทพบ้างอะไรเงี้ยมีใครที่มีโอกาสแบบพัฒนาไหมครับความสัมพันธ์อะไรเงี้ยยังไม่มีเลยครับพี่ที่ไม่มีนี่เพราะยังไม่ได้เจอที่ใช่หรือเพราะเราไม่มีเวลาเพราะตัวผมเองยังไม่มีเวลามากกว่าครับเราพร้อมที่จะปิดงานได้ก็พร้อมเมื่อไหร่ก็คงเห็นแล้วฮะ